สำหรับคลิปนี้สาวครูจะมาฝากเรียกบ้านหรือว่าบทฝึกหัดวีซ่าลูกอมตัวนะลูกเนาะจะมีคำถามและคำตอบทั้งหมดจากขอพวกหลานมาติดตามมึงเด้อลูกเด้อหรือว่าพวกหลานอาจจะสามารถอ่านตามหลังสาวครูก็ได้นะลูกเนาะสำหรับให้พวกหลานมาติดตามเลยคำถามข้อที่1ถามว่าแผนพังแม่นหยังตอบแผนพังแม่นรูปแต้มของสถานที่ใดหนึ่งทั้งพื้นเพียงที่แสดงให้เห็นขนาดและสถานที่นั้นๆโดยเบื้องจากบนสูงและขอบเขตที่ตั้งของสิ่งนั้นๆข้อที่2วิธีสร้างแผนผังมีคือแนวใดเนาะอันนี้แม่นแผนผังนะลูกเด้อเพิ่นอาจจะพิมพ์ผิดฉะนั้นพวกหลานแปลงใส่เนาะเป็นตัวพอเพิ่งนะลูกเด้อคำตอบแม่นการสร้างแผนผังใดหนึ่งก่อนอื่นให้สังเกตเบื้องรูปภาพของสิ่งนั้นแล้วแทกขนาดต่างๆจากนั้นจึงแต้มลงใส่เจี้ยโดยย่อเข้าตามมาตราส่วนที่กำหนดให้ข้อที่3มาตราส่วนแม่นหยังตอบมาตราส่วนแม่นอัตราส่วนระหว่างความยาวหรือขนาดในรูปกับความยาวหรือขนาดในตัวจริงมาตราส่วนขอโทษเนาะมาตราส่วนช่วยให้เฮารู้ได้ว่าขนาดในรูปจะน้อยกลัวตัวจริงหลายเท่าใดเทือสูตรการคิดไล่มาตราส่วนมีดังนี้มาตราส่วนเท่ากับความยาวในรูปส่วนให้ความยาวตัวจริงอันนี้เป็นสูตรการคิดไล่มาตราส่วนนะลูกเด้อมาต่อเนาะในข้อที่4แผนที่แม่นหยังตอบแผนที่แม่นการแต้มย่อของพื้นที่ใดหนึ่งอยู่ถึงหน้าโลกตามมาตราส่วนอันแน่นอนข้อที่5ส่วนประกอบสำคัญของแผนที่มีอย่างแดตอบอุปกรณ์สำคัญขอโทษเนาะอุปกรณ์แม่นละเนาะที่เพิ่นเขียนผิดคือกันเนาะอันนี้เป็นอุปกรณ์นะลูกเด้อสำคัญของแผนที่มีคือซื้อของแผนที่ที่บอกให้เฮาฮู้ขอบเขตที่ตั้งและข้อมูลต้นต่อของสถานที่นั้นๆทิศแผนที่1จะกำหนดทิศอยู่เทิงเบื้องลุมแมนทิศใต้เบื้องขวาแมนทิศตะเวนออกเบื้องซ้ายแมนทิศตะเวนตกเครื่องหมายในแผนที่ใส่เพื่อแสดงให้รู้ที่ตั้งขอบเขตทางด้านภูมิศาสตร์การปกครองประวัติศาสตร์ข้อที่6เพิ่นได้นำไส้แผนที่คือแนวใดตอบแผนที่ประกอบมีหลายประเภทแต่ละประเภทมีข้อมูลแตกต่างกันเพื่ออยากให้แผนที่ขอโทษเนาะเพื่ออยากไส้แผนที่ให้ถูกต้องควรปฏิบัติดังนี้อ่านซื้อแผนที่นั่นเพื่อให้รู้ว่าแผนที่หยังแผนที่การปกครองแผนที่การท่องเที่ยวแผนที่การต่อสู้ของบ้านหบใดหนึ่งแผนที่เศรษฐกิจศึกษาเบิ่งเครื่องหมายในแผนที่ซอกหาเป้าหมายในการค้นคว้าข้อมูลข้อที่7ถ้าอยากฮู้เขตปลูกกาเฟอยู่แล้วได้ดีเฮาจะเบิ่งแผนที่แบบใดตอบถ้าอยากฮู้เขตปลูกกาเฟอยู่แล้วได้ดีเฮาต้องเบิ่งแผนที่เศรษฐกิจมาต่อในข้อที่8เครื่องหมายที่สำคัญในแผนที่มีอย่างแดเนาะตอบเครื่องหมายที่สำคัญในแผนที่มีดังนี้เนาะอันนี้เป็นเครื่องหมายต่างๆลูกเนาะ1จะมีรหัสของแขวงนครหลวงของประเทศสำนักงานปกครองแขวงสำนักงานปกครองเมืองสนามบินเส้นสายแดนระหว่างชาติเขตเสื่อมระวางแขวงเขตเสื่อมต่อระวางเมืองทางแห่งชาติทางรถไฟทางรถแม่น้ำของรหัสของเมืองนี่แมนเนื้อในคำถามและคำตอบของบทเรียนวีซ่าลูกอมตัวบทที่15ของเฮาเนาะพวกหลานเนาะมีทั้งหมดอยู่8ข้อสาวครูฝากให้น้องนักเรียนจดกายใส่ปึ้มเขียนวีซ่าลูกอมตัวแล้วลูกเด้อหลังจากนั้นพวกหลานทายรูปลงกลุ่มให้สาวครูเนาะแล้วให้พวกหลานฝึกปฏิบัติการอ่านการเล่าคำถามคำตอบเนาะ
เนื้อในบทเรียนให้เข้าใจเนาะลูกเนาะถ้าว่าบ่เข้าใจข้อใดก็สามารถแชทถามหรือว่าโทรถามสาวครูได้เด้อลูกเด้อเนาะสุดท้ายนี้สาวครูก็ขออวยพรให้น้องนักเรียนชั้นป.4 หมดทุกคนจงมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากพยาธิโควิด-19พวกหลานไปใส่มาใส่มีสติระวังตัวเนาะใส่ผ้าปิดปากปิดดังเพื่อป้องกันพยาธิต่างๆเนาะลูกเนาะแล้วมาพบกับสาวครูใหม่ในคลิปต่อไปขอขอบใจ